ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสวัสดีครับใครไปดูหนังเรื่องมู่หลานมาแล้วหรือยังครับกำลังเป็นหนังที่ร้อนแรงทั้งในความหมายของเนื้อหาของการผิดของดาราและการเมืองครับในเมืองไทยนี่เองก็ยังมีการถกแถลงกันเลยครับว่าการบอยคอตหนังมู่หลานนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรควรจะเอาการเมืองมาเกี่ยวกับความบันเทิงหรือไม่จีนกับฮอลลีวูดมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดอย่างไรพันธมิตรชานมที่เรียกว่า Milk Tea Alliance คือมีฮ่องกงไต้หวันและประเทศไทยที่คนรุ่นใหม่ที่ชอบชานมเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องสิ่งที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยเหมือนกันเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องมู่หลานต่อจีนต่อเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอย่างไรด้วยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจครับว่าทำไมการเมืองบันเทิงฮอลลีวูดและคนรุ่นใหม่รวมไปถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่เรื่องมู่หลานของจีนเนี่ยจึงมาพัวพันกันได้ท่านที่ไปดูมู่หลานมาแล้วก็คงจะรู้ครับว่านี่ก็เป็นหนังที่ฮอลลีวูดผลิตขึ้นมาโดยเอาดาราคนแสดงตัวจริงไม่เหมือนกับเวอร์ชันที่เป็นแอนิเมชันเมื่อปี1998ประมาณ22ปีแล้วเนี่ยตอนนั้นรุ่นนั้นคนที่เคยดูมู่หลานก็จะชอบการ์ตูนมู่หลานรูปแบบหนึ่งมาวันนี้ก็จะเป็นการแสดงที่มีดาราแล้วก็ดาราจีนคนนี้ก็ดังด้วยนะครับหลิวยี่เฟยหลิวยี่เฟยนั้นเป็นดาราที่อยู่ฮอลลีวูดอยู่อเมริกายาวนานพอสมควรแต่ก็เป็นเชื้อสายจีนใครที่ไปดูกับคนที่บอกว่าไม่ต้องการดูเพื่อจะแสดงจุดยืนทางการเมืองนั้นก็คงจะถกแถลงกันได้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังการเมืองเท่านั้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่ว่าให้เห็นว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยหลายๆประเด็นที่เกี่ยวโยงใหญ่และไม่เกี่ยวโยงใหญ่นั้นอยู่ที่ว่าเรามองจากแง่มุมไหนของเราด้วยเรื่องมู่หลานนี้เกิดขึ้นเป็นประเด็นการเมืองเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยเมื่อประมาณก่อนหน้านี้หลายเดือนเขียนใน Twitter ประกาศสนับสนุนตำรวจฮ่องกงที่ออกมาปราบปรามการชุมนุมประท้วงของคนรุ่นใหม่แปลว่าหลิวยี่เฟยได้บอกว่าเห็นด้วยกับทางตำรวจดังนั้นจึงเขียนใน Twitter ออกมาในลักษณะที่นักศึกษาที่ฮ่องกงรู้สึกว่าเธอเป็นฝ่ายเดียวกันกับรัฐบาลจีนรัฐบาลปักกิ่งแน่นอนเลยครับการเมืองฮ่องกงนี่ร้อนแรงมากถ้าคุณไม่อยู่ข้างนักศึกษาที่ต่อต้านปักกิ่งก็แปลว่าคุณอยู่ฝั่งเดียวกับปักกิ่งเรื่องนี้ไม่เพียงแต่คนในฮ่องกงคนในจีนเท่านั้นนะครับที่ยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งและมองอีกข้างหนึ่งเป็นศัตรูแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเองทุกครั้งที่ผมวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องฮ่องกงนั้นคนไทยในนี้เองของเราเองก็จะแยกเป็นสองฝ่ายเหมือนกันเรื่องของการอินเกี่ยวกับการเมืองในประเทศยังไม่พออินเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศด้วยดังนั้นพอมีข่าวคราวว่าหนังมู่หลานซึ่งสร้างมาด้วยงบประมาณสูงมากนะครับประมาณ200ล้านเหรียญ 6,000 กว่าล้านบาทจะเริ่มฉายแล้วล่ะในหลายๆโรงในเอเชียและจริงๆวันที่11กันยาเนี่ยวันศุกร์นี้แหละคือวันนี้แหละจะฉายในเมืองจีนครับข่าวนี้ออกมาเพราะว่าดิสนีย์ซึ่งเป็นคนสร้างหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องเลื่อนการเปิดตัวหลายครั้งเลยครับหนึ่งเพราะว่าคิวของดาราไม่สอดคล้องต้องกันการถ่ายก็เลยต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกผ
พอถ่ายทำใกล้จะเสร็จเตรียมที่จะเปิดตัวก็เกิดโควิด19พอโควิดมาปั๊บนี่โรงหนังทั่วโลกนี่เขาปิดไปเป็นระยะเวลาหลายเดือนเนี่ยก็ทำให้ดิสนีย์ต้องตัดสินใจว่าต้องทำอะไรบางอย่างแต่ว่าในอเมริกานั้นยังไม่สามารถที่จะให้โรงหนังฉายได้ปกติได้ดิสนีย์ก็เลยตัดสินใจว่าปล่อยทางไลฟ์สตรีมของดิสนีย์มีที่แข่งกับ Netflix นี่แหละของเขาชื่อ Disney Plus คิดตังค์ด้วยนะครับดูครั้งละ 29.9 เหรียญก็30เหรียญ นี่แหละครับ6700บาททีเดียวดิสนีย์เองปล่อยออกทางไลฟ์สตรีมขณะเดียวกันก็ส่งหนังเนี่ยไปทั่วโลกในเอเชียนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเริ่มฉายรวมทั้งในประเทศไทยด้วยแต่ในตลาดจีนนั้นจะเริ่มฉายก็วันนี้แหละครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ดังนั้นเราจึงเห็นปฏิกิริยาของการประท้วงบอยคอตหนังเรื่องนี้จากแกนนำของกลุ่มประท้วงที่ฮ่องกงเริ่มต้นแล้วที่เรียกว่าพันธมิตรชานมเนี่ยมันก็กระจายไปไต้หวันด้วยไต้หวันก็แบนหนังเรื่องนี้เพราะว่าดารานำแสดงนั้นเนี่ยหลิวยี่เฟยเนี่ยอยู่ฝ่ายปักกิ่งเราไม่ควรจะไปสนับสนุนเธอพอโจชัวหว่องออกใน Twitter เพราะว่าวันที่กำลังจะฉายที่ฮ่องกงนั้นโจชัวหว่องก็ออกมาใน Twitter นี่แหละครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็เขียนว่าหนังเรื่องนี้กำลังจะออกฉายวันนี้หมายถึงศุกร์ที่แล้วนะครับแต่ว่าเพราะว่าดิสนีย์เนี่ยยอมก้มหัวให้กับปักกิ่งและเพราะว่าหลิวยี่เฟยนั้นได้เคยประกาศสนับสนุนความรุนแรงของตำรวจในฮ่องกงอย่างเปิดเผยและอย่างภาคภูมิใจผมขอเรียกร้องให้ทุกคนที่เชื่อในสิทธิมนุษยชนจงบอยคอตมู่หลานแล้วก็มีแฮชแท็กบอยคอตมู่หลานข้างล่างนี้ก็คือข้อความ Twitter ของหลิวยี่เฟยล่ะครับ I support the Hong Kong police ดิฉันสนับสนุนตำรวจฮ่องกงYou can all attack me. โจมตีฉันสิฉันมีจุดยืนอย่างนี้แหละ What a shame for Hong Kong. มันเป็นเรื่องน่าละอายมากสำหรับฮ่องกงเลยแหละเรื่องนี้นั่นก็แปลว่าเธอรู้แล้วว่ากลุ่มคนที่ประท้วงตำรวจในฮ่องกงนั้นจะต้องต่อว่าต่อขานเธอแต่เธอคงไม่ได้คิดถึงว่าจะมีการบอยคอตหนังเรื่องมู่หลานอย่างกว้างขวางเช่นนี้แต่เชื่อไหมครับว่าในหลายๆประเทศที่ฉายมู่หลานเนี่ยทั้งที่มีการประท้วงหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีการประท้วงมีการเสนอให้บอยคอตกลับมีคนไปดูมากครับเผลอๆจะมากกว่าที่คิดโดยซ้ำไปในเมืองไทยนี่ก็เห็นปรากฏการณ์เช่นนั้นพอมีการร้องเรียกร้องให้ไม่ไปดูเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่ชอบหนังมู่หลานคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเดินขบวนในฮ่องกงก็บอกว่าทำไมฉันจะไปดูบางคนก็ยังบอกว่าฉันจะไปดูหลายครั้งด้วยปกติคิดว่าจะไปดูครั้งเดียวเดิมทีคิดว่าจะไม่ไปดูหรือไม่ได้คิดว่าจะไปดูตอนนี้ต้องไปดูเพราะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นอยู่ที่ท่านจะคิดอะไรอย่างไรตามมาหลังจากที่โยโชวองมีข้อความใน Twitter ในเมืองไทยก็มีคุณเนติวิทย์ครับคุณเนติวิทย์นี่ก็เป็นเพื่อนกันกับโยโชวองคุณเนติวิทย์ก็เขียนใน Twitter เหมือนกันพรุ่งนี้มู่หลานเริ่มนี่คืออาทิตย์ที่แล้วนะครับพรุ่งนี้มู่หลานเริ่มฉายวันแรกแต่เรายังไม่ลืมที่นักแสดงมู่หลานสนับสนุนการใช้ความรุนแรงของตำรวจต่อผู้ชุมนุมฮ่องกงที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยคุณเนติวิทย์บอกว่าเชิญชวนทุกคนบอยคอตมู่หลานแบนมู่หลานเพื่อให้ทางดิสนีย์และรัฐบาลจีนรู้ว่าความรุนแรงของรัฐต่อประชาชนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นี่ก็มีรูปทั้งเนติวิทย์และมีทั้งโยโชหวังที่ฮ่องกงซึ่งก็เป็นแฮชแท็กที่ขึ้นอยู่ใน Twitter ค่อนข้างจะแพร่หลายพอสมควรฉะนั้นจึงต้องดูครับว่าท้ายที่สุดจะมีผลต่อรายได้ต่อจำนวนคนดูต่อความคิดอ่านทางการเมืองหรือไม่อย่างไรผมไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดอ่านทางการเมืองของใครนะครับแต่การแสดงออกเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าการเมืองระหว่างประเทศการเมืองในประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีผลต่อการให้การสนับสนุนความบันเทิงกิจกรรมต่างๆมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
พฤติกรรมของการเรียกร้องให้คนแบนสินค้าตัวนั้นตัวนี้เพราะไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเป็นระยะระยะแล้วแต่ว่าจะเป็นกระแสแรงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสิ่งนี้บางคนก็เรียกว่าเป็น social sanction หมายถึงเป็นการลงโทษทางสังคมหลายคนก็มองว่าเป็นการเอาเรื่องการเมืองไปพัวพันกับกิจกรรมอื่นๆซึ่งอาจจะไม่จำเป็นหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันโดยตรงก็ได้แต่กรณีนี้เรื่องบูหลานนี้มีอะไรที่มันลึกกว่าแค่บอกว่านางเอกซึ่งก็แสดงเป็นนักรบหญิงในตำนานของจีนตำนานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่6ที่7นะครับซึ่งจริงๆมีตัวตนหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นตำนานที่อยู่ในวรรณคดีของจีนมาตลอดมู่หลานนั้นชื่อเต็มชื่อหวามู่หลานหวามู่หลานนั้นได้ชื่อว่าเป็นวีรสตรีนักรบเพราะว่าอาสาไปรบแทนคุณปู่ที่อายุมากสู้แทนไปเป็นทหารถึง12ปีแล้วก็รบชัยชนะตลอดเป็นตำนานที่ต้องการกระตุ้นเกิดกระแสความรักชาติและโดยเฉพาะเป็นสตรีด้วยสตรีที่รักชาติกล้าหาญชาญชัยอาสาไปรบรบชนะเสร็จกลับมาที่บ้านเดิมไม่ขอเหรียญตราไม่ขอเกียรติยศใดๆทั้งสิ้นกลับมาแล้วขออยู่อย่างคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักแต่แน่นอนครับพอดิสนีย์เอาไปก็จะเขียนมีสีสันมีฉากสู้รบและมีเรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่น่าชื่นชมทั้งหลายแหละตอนที่เป็นการ์ตูนนี่ก็มีคนชอบพอสมควรแล้วนะครับพอมาเป็นหนังด้วยเนี่ยก็แน่นอนครับทำให้ผู้คนติดตามอยู่ที่ว่าเราจะดูว่าหนังเรื่องนี้นั้นจริงๆแล้วก็คือความพยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดความรักชาติสำหรับจีนมากกว่าแต่ดิสนีย์ก็มองว่านี่เป็นตลาดใหญ่ดิสนีย์ทั้งที่จริงๆแล้วดารานักแสดงและผู้สร้างหนังในฮอลลีวูดเนี่ยจะมีจุดยืนเคียงข้างเรื่องราวของเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากกว่าอาชีพอื่นๆด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยส่วนใหญ่นักแสดงคนที่มีอาชีพอยู่กับฮอลลีวูดนั้นจะอยู่ข้างพรรคเดโมแครตซึ่งก็จะเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างสูงแต่กรณีมู่หลานนี่น่าสนใจฮอลลีวูดอาจจะต้องปิดตาไปข้างหนึ่งเพราะว่าตลาดใหญ่ตอนนี้เนี่ยสำหรับหนังฮอลลีวูดเนี่ยคือประเทศจีนครับไม่สามารถจะทำอะไรที่จะไปกระทบตลาดจีนได้เลยเรื่องนี้ตั้งแต่เจ้าของดิสนีย์ผู้กำกับนักแสดงจะต้องตระหนักเรื่องนี้ว่าถ้าต้องการจะให้หนังเรื่องนี้ฉายในจีนและเป็นที่ฮือฮาได้มีตลาดใหญ่ก็ต้องเป็นหนังที่คนจีนชอบและเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีตำนานจีนเป็นแบ็กกราวด์อยู่ก็เลยไปถ่ายทำบางส่วนที่เมืองจีนถ่ายเมืองจีนเฉยๆไม่พอครับไปถ่ายที่ซินเจียงซึ่งเป็นมณฑลทางตะวันตกสุดของจีนซึ่งมีประเด็นกับสหรัฐอเมริกายุโรปออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนนั้นได้จับชาวมุสลิมที่เป็นชนกลุ่มน้อยในซินเจียงความจริงในซินเจียงเองเนี่ยคนมุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ามีข่าวคราวเป็นระยะว่ามีการจับชาวอุยกูไปเข้าค่ายทางตะวันตกบอกว่าเป็นการเข้าไปล้างสมองเป็นการบังคับให้จะต้องเชื่อตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ว่ารัฐบาลจีนนั้นบอกว่าเป็นการเข้าไปฝึกอบรมความรู้ใหม่เพื่อหาอาชีพใหม่มีการพูดถึงตัวเลข1ล้านคนที่ถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในการเรียนรู้ใหม่ค่ายฝึกอบรมพูดง่ายๆทางตะวันตก
มองว่านี่คือการลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลแต่รัฐบาลจีนบอกว่านี่คือการช่วยยกระดับมาตรฐานอาชีพของคนที่ซินเจียงและหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนคนดูตอนแรกๆ ก็ไม่ได้สังเกตหรอกครับแต่พอดูไปดูมาตอนท้ายเอ็นเครดิตเนี่ยมีขอบคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ซินเจียงด้วยฉะนั้นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจีนต่อต้านหนังมู่หลานก็เลยออกมาเห็นไหมนี่ดิสนีย์ยังไปขอบคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาซินเจียงทั้งที่ก็รู้ว่าซินเจียงนั้นมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ทำไมจึงยังไปร่วมมือกับเขานี่ก็กลายเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งกลายเป็นว่านอกเหนือจากเรื่องดาราสาวหลิวยี่เฟยออกมาแสดงจุดยืนอยู่ข้างตำรวจฮ่องกงที่ทำให้นักศึกษาและคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลปักกิ่งกรณีฮ่องกงเนี่ยออกมาต่อต้านขอให้บอยคอตหนังเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าพอมีหนังออกมาจริงดูตอนท้ายตอนจบตัวหนังสือก็ไม่ได้ใหญ่นะครับไปดูให้ดีๆเนี่ยแต่ว่าคนที่เขาติดตามจับผิดรัฐบาลจีนจับผิดดิสนีย์อยู่ก็เห็นแล้วตอนเอ็นเครดิตตอนขึ้นตอนท้ายเนี่ยขอบคุณใครบ้างต่างๆนานาแล้วในนั้นปรากฏมีชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาซินเจียงขอบคุณเพราะว่าได้รับความร่วมมือแล้วก็ไปถ่ายทำหลายฉากของหนังมู่หลานที่นั่นด้วยนี่คือที่มาที่ไปของคราวๆเกี่ยวกับมู่หลานที่น่าสนใจส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยกับการบอยคอตก็เป็นเสรีภาพที่จะไปดูนะครับไม่ได้มีใครว่าอะไรทั้งสิ้นจึงกลายเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าการเมืองวันนี้นั้นมีความละเอียดอ่อนเข้าไปซึมลึกถึงกิจกรรมชีวิตประจำวันของทุกคนในทุกอาชีพก็ว่าได้กรณีนี้ถ้าเราคิดว่าการไปดูหนังเรื่องหนึ่งเท่ากับเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตหรือว่าสนับสนุนผู้แสดงที่เรามีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างนั่นก็เป็นสิทธิ์ของการที่เราจะไม่ไปดูแล้วก็ยังชักชวนคนอื่นไม่ไปดูแต่ขณะเดียวกันถ้าคนที่หนึ่งไม่เห็นด้วยกับนักศึกษาที่ฮ่องกงก็คงจะคิดว่าแล้วมันเรื่องอะไรจะมาบอกให้ฉันอย่าไปดูสองนี่มันเป็นเรื่องบันเทิงเรื่องฮอลลีวูดไม่ควรจะเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใดอีกทั้งมู่หลานนั้นเป็นตำนานยาวในอดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมาทำไมจะต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองปัจจุบันมู่หลานเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมที่น่าดูน่าศึกษาทำไมจะต้องไปดึงออกมาเป็นกลายเป็นการเมืองบางคนก็จะมองว่าอ้าวคนแสดงดาราแสดงไม่ได้คือมู่หลานตัวจริงนี่เขาเป็นดารานี่มันเป็นหนังดังนั้นจะไปผูกพันว่าดาราหลิวยี่เฟยเนี่ยคือมู่หลานอย่างนั้นเหรอก็ไม่ใช่เธอเป็นคนแสดงเท่านั้นก็แล้วแต่จะตีความครับแต่ว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่จะนำไปสู่เรื่องบอยคอตเรื่องแซงชั่นต่อต้านการไปมาหาสู่กันมากยิ่งขึ้นครับทำให้คิดถึงสงครามเย็นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็แบ่งค่ายกันอย่างนี้แหละค่ายหนึ่งเรียกค่ายเสรีโลกเสรีมีอเมริกาเป็นผู้นำอีกค่ายหนึ่งคือค่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งถูกมองว่าเผด็จการมองว่าไม่ให้เสรีภาพแล้วโลกวันนี้มันก็น่าศึกษามากนะครับว่าแล้วมันยังแบ่งเป็นสองค่ายนี้หรือเปล่าและการตีความคำว่าเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเนี่ยพอมีผลประโยชน์ทางธุรกิจฮอลลีวูดยอมเงื่อนไขจีนใช่หรือไม่และฮอลลีวูดจะทำอย่างนี้ในกรณีอื่นๆต่างๆเพราะว่าต้องเอาธุรกิจมาก่อนใช่หรือไม่ดาราทั้งหลายแหละจะต้องมีจุดยืนทางการเมืองหรือไม่ถ้ามีจุดยืนทางการเมืองแล้วบอกว่าไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดทางการเมืองเช่นนี้ฉะนั้นกิจกรรมบันเทิงใดไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคอนเสิร์ตต่างๆจะมีการแบนเพราะว่ามีคนที่เกี่ยวข้องมีทิศทางจุดยืนทางการเมืองที่ไม่ตรงกับเราหรือไม่
หรือว่าถ้าเรามีจุดยืนทางการเมืองอย่างนี้แล้วเราจะเลือกที่จะบริโภคสิ่งที่เราคิดว่ามันสอดคล้องกับการเมืองที่เราเชื่ออยู่เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรากำลังเผชิญกับเรื่องเกี่ยวกับคำว่าการเมืองสังคมการคบหาไปมาหาสู่หรือว่าการเคารพในความเห็นแตกต่างเนี่ยมันควรจะมาอยู่ในการตัดสินใจของเราในการบริโภคสิ่งต่างๆรอบตัวเราประจำวันหรือไม่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่ควรแก่การศึกษาวิเคราะห์ควรแก่การที่เราจะมานั่งถกแถลงกันครับว่าเออและปรากฏการณ์อย่างนี้มันจะบานปลายมันจะกลายเป็นนอร์มนิวนอร์มอลหลังโควิดหรือไม่แต่โควิดเนี่ยมันควรจะทำให้ทั้งโลกนี่มาสามัคคีรักใคร่กันใช่ไหมครับเพราะว่าศัตรูร่วมนั้นคือโควิดดังนั้นเราจะเห็นต่างกันอย่างไรเราจะมีวิธีคิดอย่างไรเราจะมีปรัชญาทางการเมืองสังคมอย่างไรเนี่ยเพราะเราเจอโควิดโควิดมันไม่เลือกว่าคุณอยู่ข้างไหนทางการเมืองโควิดโจมตีอย่างเดียวฉะนั้นถ้าโลกยังมีประเด็นปัญหาความขัดแย้งกันเองในพื้นฐานเดิมๆฉันไม่ชอบเธอเพราะเธอมีความคิดทางการเมืองอย่างนี้ฉันไม่คบหากับเธอเพราะว่าเธอไม่ทำในสิ่งที่ฉันต้องการให้เธอทำมันก็ไม่สามารถสู้กับโควิดได้เรื่องนี้จะว่าไปแล้วถ้าเป็นคนจริงจังเรื่องการเมืองก็จะไม่ได้ต้องทุบโต๊ะกันถ้าจะมองโลกแบบขำๆแบบที่มองให้มันครบรอบด้านเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเรื่องที่ตลกพอสมควรว่าคนเราถ้าหากเห็นไม่ตรงกันแล้วจะต้องมีความเครียดแค้นแบ่งค่ายตีเส้นกันถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าดูลึกลงไปไอ้จุดที่กลายเป็นประเด็นที่ถูกบอยคอตหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกแซงชั่นเนี่ยเขารับรู้อะไรด้วยหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ควรจะชวนกันวิเคราะห์ให้มันครบทุกมิติเพราะมิฉะนั้นแล้วเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องความขัดแย้งเป็นหลักคิดอะไรเราจะคิดถึงว่าเราไม่เห็นด้วยก่อนแล้วเราไม่เอากับคุณจบอย่างนั้นก็จะเป็นความหมกมุ่นด้านหนึ่งที่ทำให้สังคมเนี่ยมันตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาเราจะหาคนที่มานั่งพูดคุยกันได้ทั้งที่ไม่เห็นด้วยกันและบอกว่าผมเคารพในความคิดคุณแต่ผมไม่เห็นด้วยกับคุณแต่ผมจะปกป้องสิทธิของคุณในการแสดงออกจนถึงที่สุดเพราะผมก็คาดหวังว่าคุณก็จะเคารพในสิทธิของผมและคุณก็จะทำทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ในการจะปกป้องให้ผมสามารถมีสิทธิ์ที่จะพูดแบบที่คุณต้องการจะพูดนี่จะเป็นก้าวสำคัญในการที่เราจะมาวิเคราะห์เรื่องมู่หลานเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าหลายคนก็บอกผมว่ามันอะไรกันนักกันหนาหลายคนก็บอกว่าไม่ได้ผมไม่ต้องการจะสนับสนุนสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยแต่ก็หลายคนก็บอกว่ามันไม่เห็นเกี่ยวกันตรงไหนถ้าจะไปดูหนังเรื่องนี้แล้วมันไม่ได้ทำให้ดาราหนังพระนางเอกคนนี้เนี่ยจะสามารถที่จะบอกว่าเห็นไหมยังมีคนสนับสนุนฉันเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้จะเห็นด้วยทางการเมืองกับนางเอกขณะเดียวกันคนที่ไปดูก็ไม่ใช่คนที่จะคัดค้านหรือคนที่ไม่ไปดูก็จะทำให้ความคิดอ่านของนางเอกคนนี้เปลี่ยนแปลงไปได้เธอก็บอกว่าเธอมีจุดยืนอย่างนี้เธอก็ประกาศชัดเจนอยู่ใน Twitterคนที่ไม่เห็นด้วยกับเธอก็ประกาศชัดเจนเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราจะหวังให้โลกสงบเนี่ยมันก็คงจะต้องมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่จะเคารพในความเห็นที่แตกต่างและถ้าหากจะต้องมีการรวมตัวกันเพื่อจะลงโทษใครเกี่ยวกับบางเรื่องที่มันผิดศีลธรรมจริงๆที่มันผิดกฎหมายจริงๆที่มันไม่อาจจะรับได้จริงๆนั้นก็อาจจะเป็นคำว่า social sanction เป็นที่มาของปรากฏการณ์ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง civil disobedience อารยะขัดขืน social sanction การลงโทษทางสังคมซึ่งในหลายๆครั้งในประวัติศาสตร์นั้นมีเหตุผลถ้าพูดถึงมหาตมะกันธีในการต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากอังกฤษตอนนั้นวิธีการสู้กันด้วยกำปั้นสู้ด้วยอาวุธสู้ด้วยพลังทางเศรษฐกิจสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเจ้าอาณานิคมนั้นมีพลังมีกำลังแรงกดดันกฎหมายอาวุธเงินทองอยู่ข้าง
ผู้ที่เหนือกว่าทั้งหมดดังนั้นวิธีการต่อสู้ของมาธมะกันธีก็คือการใช้อารยะขัดขืนนิ่มนวลไม่สู้รบปรบมือด้วยอาวุธกำลังแต่สู้ด้วยความสงบนิ่งปฏิเสธที่จะรับใช้คุณปฏิเสธที่จะทำตามที่คุณพูดแต่จะไม่โต้ตอบคุณจะอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วก็จะใช้วิธี social sanction คือการลงโทษคุณทางสังคมไม่คบหาคุณเช่นในกรณีในหลายๆเรื่องที่เราพูดถึง corruption ในประเทศไทยเราก็จะใช้วิธี social sanction คือ boycott เราก็จะไม่คบหาคนโกงเราจะไม่ยอมมีกิจกรรมร่วมกันกับคนที่ใช้เส้นสายใช้อิทธิพลโกงกินและได้ตำแหน่งดีๆอย่างนี้คือ social sanction แบบนึงคือการลงโทษทางสังคมแต่ถ้าหากเป็นความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันใครเห็นถูกเห็นผิดได้แต่ถ้ามองว่าเรื่องของฮ่องกงตำรวจใช้ความรุนแรงเกินเหตุใช้อำนาจในทางที่ผิดก็มองได้ก็สามารถที่จะบอกว่านี่คือเหตุผลที่ต้องบอยคอตแต่ถ้ามองว่าในหลายๆกรณีนั้นการทำหน้าที่ของตำรวจกับฝ่ายประท้วงนั้นก็ไม่แน่ว่าใครใช้ความรุนแรงมากน้อยกว่ากันอย่างไรหรือว่าบางคนเห็นด้วยกับปักกิ่งในเรื่องฮ่องกงบางคนเห็นด้วยกับนักศึกษาก็อยู่ที่ว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องมาตรฐานแห่งจริยธรรมความถูกต้องหรือไม่อย่างไรฉะนั้นหลายเรื่องมันก็คาบเส้นครับเรื่องมู่หลานนี่ที่นำมาคุยก็เพราะว่ามันน่าสนใจทำให้เราฉุกคิดได้บ้างเราไม่ควรจะหมกมุ่นว่าคนนี้ถูกฝั่งนี้ผิดเราอยู่ฝั่งนี้จบไม่ใช่ผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์สังคมระดับสากลที่คนไทยเราควรจะมานั่งถกแถลงกันอาจจะไม่มีใครผิดใครถูกแต่ต้องถกแถลงมองเหตุผลอีกฝั่งนึงดูผมว่ามันจะทำให้เราเกิดปัญญาทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตที่สามารถจะเคารพในความเห็นอีกซีกหนึ่งได้โดยที่เราพยายามเข้าใจและฝั่งโน้นเมื่อเราใช้เหตุผลอีกฝั่งหนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราก็น่าจะต้องใช้เหตุผลกับเราไปด้วยกันเพราะว่าจากนี้ไปในสังคมไทยเราจะมีเรื่องความขัดแย้งที่จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายังใช้วิธีการเดิมๆว่าคุณไม่เห็นด้วยกับฉันคุณก็อยู่คนละข้างกับฉันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device